สวัสดีครับได้มีโอกาสกลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับผมในนามของกามิราเซ่ GMBP นะฮะร้านของแต่งแท้รถเบนซ์รายเดียวในไทยนะครับแท้ทั้งร้านนะครับมีความภูมิใจนำเสนอรถคันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยครับคันนี้ถ้าเกิดคุณเห็นจากภายนอกเนี่ยคุณจะไม่สามารถแยกได้ออกเลยว่าคันนี้เป็น E63 SAMG W212 หรือไม่นะครับเพราะว่าคันนี้เองถ้ารู้ประวัติก็คือรถเดิมเนี่ยเป็นตัว E300 AMG นะฮะ W212 ในตัวของตัวก่อนเฟซลิฟต์คุณลูกค้าให้ความไว้วางใจนะฮะให้เราเนรมิตใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวลองมาชมนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มอันแรกก่อนที่เห็นเด่นมาก่อนเลยนะคือชุดล้อ ADV ครับตัวนี้เป็นล้อ ADV.1 นะฮะ Made in USA เป็นล้อ Ford นะฮะขนาด20นิ้วนะฮะมีความพิเศษตรงไหนไหมฮะมีความพิเศษตรงเซ็นเตอร์แคปนะฮะเป็น ADV.1 เป็นสีแดงนะครับแล้วคันนี้เลือกสันน็อตล้อไทเทเนียมของ ADV.1 ด้วยนะฮะให้แมทช์กับในส่วนของล้อนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะเมื่อก่อนของเดิมเนี่ยได้มีการติดตั้งในส่วน Red AMG Performance นะฮะขนาด3 diameter 360ตรงรุ่นของ212นะฮะไม่สะใจครับคุณลูกค้าขอจัดชุดเบรก402 AMG คาร์บอนเซรามิกนะฮะเป็นคาร์บอนโรเตอร์นะฮะคาลิเปอร์เป็นคาลิเปอร์สำหรับเบรกคาร์บอนเซรามิกถ้าเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกนะครับในส่วนของดูความเต็มของล้อนะฮะความเต็มของล้อเองเนี่ยล้อ ADV ตัวนี้สั่งมาหลบเบรกสามารถใส่เบรกได้402พอดีเป๊ะเต็มพอดีสวยแล้วที่สำคัญนะฮะอายุการใช้งานนี่ลืมได้เลยครับคันนี้รถปี2012นะฮะปัจจุบันก็8ปีเต็มนะฮะในส่วนของตัวผ้าเบรกเองกับตัวเบรกเองอะลืมได้เลยครับเราย้อนกลับมาในส่วนของตัวชุดพาร์ทรอบคันของคันนี้นะฮะคันนี้ได้มีการติดตั้งระบบไฟเฟซลิฟต์ระบบแท้นะฮะตัว W212 AMG เฟซลิฟต์นะครับเป็นตัว Plasma LED นะฮะ iOS Intelligent Light System ทำงานได้สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับชุดพาร์ททั้งหมดเป็น genuine พาร์ทในส่วนหยิบยืมมาจากตัว E-Class W212 AMG Facelift นะครับกระจังได้เป็น Twin Bed เห็นไหมฮะเพิ่มในส่วนของรายละเอียดนิดหน่อยในส่วนของตัวคาร์บอนสังเกตนะฮะตัวนี้เป็นอิตาลีคาร์บอนแต่เป็นคาร์บอนลามิเนชันนะครับเพราะว่าชิ้นงานเนี่ยเป็นชิ้นงาน genuine พาร์ทแล้วก็เราใช้คาร์บอนปูทับในส่วนของตัวที่มันเป็นกอสแบ็คหรือตัวที่เป็นสีรถนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความโดดเด่นรถคันนี้ถ้าคุณมองไกลๆมาคุณจะเห็นเลยนะว่ามันคือสีดำหมดเลยแต่พอเดินเข้ามาใกล้ๆเอ๊มีลายผ้ามีความสวยนะฮะของลายผ้าอิตาลีทำให้รถดูเนี่ยสุขุมดูไม่เดิมดูมีความเล้นลับน่าชวนค้นหานะครับในส่วนของตัวชุดพาสที่เป็นตัว63 AMG เนี่ยนอกจากจะได้เป็นฟอนต์บัมเปอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจังแก้มข้างก็จะเป็นแก้มข้างของ63ซุ้มลงซุ้มล้อจะมาครบด้วยกันนะฮะแล้วมีแบตช์ V8 ไบเทอร์โบ 4-matic เห็นไหมฮะสวยงามมากเลยนะครับนอกจากนั้นเมื่อมันต้องเป็นคาร์บอนเพราะฉะนั้นหูกระจกก็เป็นอิตาลีเพียวคาร์บอนนะครับชิ้นงานตัวนี้จะไม่เหมือนในท้องตลาดนะครับมันจะเป็นชิ้นงานที่เป็นbase on genuine part นะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวเลเยอร์ของตัวเพียวคาร์บอนอิตาลีเพียวคาร์บอนไฟเบอร์มิติ exactly fit เหมือนกับตัวสีดำธรรมดาหรือเป็นสีตัวรถได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับนอกจากนั้นในส่วนของตัว size skirt size skirt เนี่ยสังเกตนะฮะถ้าเป็น63เนี่ยจะเป็น flat หมดเลยแล้วก็จะมี trim ที่เป็น match chrome นะฮะตัวนี้สวยงามมากงานเจ๋งมากเลยฮะคืองานเองเนี่ยไร้ที่ติมากเลยฮะแล้วก็ทีมขัดคือไม่ลอกแล้วยังไงรู้ไหมฮะมันไม่ใช่เงาแบบหรูแต่มันเป็นเงาแบบผู้ดีฮะมันเป็นแมชมันเป็นเงาด้านๆนะฮะแต่ว่ามีความเงานะฮะไม่ใช่งานพ่นสีนะมันเป็นแมชโครมเลยฮะครึ่งหลังนะฮะในส่วนของตัวล้อในส่วนของตัวเบรกนี่เป็น AMG Carbon Ceramic เป็น4พิสตันนะฮะจานเป็น360ไดมิเตอร์360นะฮะเป็นคาร์บอนโรเตอร์นะฮะและลูกสูบข้างหลังเนี่ยสำหรับ212 204 207 218ข้างหลังจะเป็น4พอร์ตแบบนี้ฮะเห็นไหมครับเป็น4พอร์ตนะฮะ AMG Carbon Ceramic Carbon Rear Rotor 360ครับมาชมภายในของรถคันนี้ดูนะครับภายในของรถคันนี้มีการติดตั้งประมาณ4รายการอันดับแรกเลยที่ขาดไม่ได้สำหรับรถ
ที่ทำในส่วนชุดพาร์ทของ E63 AMG รอบคันแล้วนะครับเป็นคัสเตอร์ครับเป็นคัสเตอร์ตัวนี้เป็นคัสเตอร์จอสีนะฮะจอสี320กิโลนะฮะของ AMG นะฮะฟังก์ชันของ AMG อยู่ในนั้นหมดเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่รถมีการทำภายนอกแล้วภายในก็ต้องให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสังเกตดูนะครับว่าคันนี้คออยู่ที่เกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยก็คือเป็น7สปีดนะครับถ้าเป็นตัว63จริงๆจะอยู่ที่คอนโซลนะฮะแล้วจะมีปุ่มไอตัว AMG Performance สำหรับโหมดของการปรับโหมดของการขับขี่ให้มาด้วยนะฮะถ้าเป็นของ63ในส่วนของตัวพวงมาลัยเองเป็นพวงมาลัยของเดิมเป็นพวงมาลัยรุ่นเก่าเลยครับเป็นตัวธรรมดา4ก้านธรรมดาตัวนี้สั่งพิเศษเป็น Genuine Part ในส่วนของตัว AMG Performance สังเกตนะฮะตำแหน่งที่12นาฬิกามีริงนะมีริงฮะตรงตำแหน่ง12นาฬิกาเป็นหนังนะครับตำแหน่งที่3และ9นาฬิกาเป็น Perforate นะป้าตำแหน่งที่6นาฬิกาเป็น AMG Trim แล้วคันนี้มาพร้อม Little Bag ครับเป็นแอร์แบ็กที่เป็นหนังเดินได้นะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับโพมาลัยเพอร์ฟอร์แมนซ์คือ Paddle Shift F1 Paddle Shift ที่เป็นตัวก้านที่ยาวขึ้นเห็นไหมฮะก้านจะยาวขึ้นตัวนี้เป็นออริจินอลพาร์ททั้งพวงนะฮะอยู่ในตัว E63 ตัว W213 ไอ้212โทษครับตัวเฟลิปนะครับแล้วต่อมาในส่วนของตัวพุชสตาร์ทนะฮะเป็นเพียวคาร์บอนแล้วเลือกเป็นสีแดงด้วยนะครับขยับลงมาอันนี้คือไฮไลท์ครับไฮไลท์คือเป็น Illuminated Carbon Fiber AMG Door Sill นะฮะคือเป็นกาบบันไดเรืองแสงของ AMG ของแท้นะฮะเพิ่มลูกเล่นในส่วนของตัวอิตาลีเพียวคาร์บอนอยู่บนชิ้นงานนะฮะเปิดประตูมามีแสงไฟสีขาวเป็นเพียวไวท์นะฮะ 7,000K สวยงามมากครับไม่มีอีกแล้วฮะสั่งไม่ได้แล้วนะครับคือถ้าสั่งได้อีกก็คงจะเป็นแค่ AMG เฉยๆที่เป็นตัวสแตนเลสธรรมดานะครับตัวนี้มีความเป็นลิมิเต็ดและมีความพิเศษมากนะครับเพราะได้เป็นออริจินอลพาร์ทนะฮะผสานกับตัวอิตาลีคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มมูลค่าของชิ้นงานนอกจากนั้นในส่วนของตัวดอร์พินมาดูที่ประตูนะครับดูดอร์พินนะฮะมีคำว่า AMGตัวนี้เป็น genuine part เช่นกันนะฮะในตัวของ212เป็นออปชันพิเศษของ AMG สำหรับ W212 นะครับสวยงามมากครับมารับชมทางด้านท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยฮะเห็นไหมฮะต้องเป็นคาร์บอนในส่วนของไอ้ตัว rear diffuser นะฮะแล้วก็ไฟท้ายในส่วนของไอ้ตัวชุดพาร์ททั้งหมดในส่วนของด้านท้ายเป็น genuine part นะฮะท่อเทอร์แบร็กเก็ตจุดยึดนะฮะ match chromeนะฮะแล้วก็ diffuser พวกนี้เป็น genuine part หมดในส่วนของ upper diffuser เนี่ยเรา laminate italy carbon ครับเพื่อให้มัน match กับ part carbon รอบคันนะฮะแล้วคุณผู้ชมจะถามว่าทำไมข้างไม่ทำ carbon ด้วยคือคุณลูกค้าเน้นในส่วนของ match chrome เพราะว่า match chrome เนี่ยถ้าเราเอา carbon ไปปูทับเนี่ยหรือเปลี่ยนคิ้วตรงนี้ออกจากเดิมที่ไม่ใช่ตัว match chrome ให้มันเป็น carbon ด้วยมันจะดูกลืนไปหมดเลยแต่ถ้าเรามีส่วนในส่วนของตัวลิ้นเห็นไหมฮะลิ้นข้างหน้าเองก็จะมีในส่วนคาร์บอนไอ้โทษฮะในส่วนของไอ้ตัวแมทโครมด้านข้างตัวไซส์สเกิร์ตก็ยังมีส่วนของแมทโครมเรียร์ดิฟฟิวเซอร์ก็ยังเป็นแมทโครมเห็นไหมครับถัดขึ้นมานะฮะจะเห็นแบชคำว่า SMG ความหมายของคำนี้คือไม่ธรรมดาคือเป็นตัวขับ4ล้อนะครับและมีแบชของในส่วนของโมเดลดิสซิกนิชันเป็น E63พ่วงด้วยถ้าเป็นรถ63ขาดไม่ได้คือ rear spoiler อันนี้เป็นอิตาลีเพียวคาร์บอนนะครับ E63 AMG W212 ตัวเฟลิปเนี่ยครบเบรคเสร็จในส่วนของคันนี้ถ้าเห็นรถเดิมที่เป็นตัว E300 AMG แล้วจำไม่ได้แน่นอนครับเปลี่ยนจากไฟโฉมเก่าที่เป็นไฟแยกตอนนี้เป็นไฟทรงใบไม้ไฟรวมนะฮะระบบไฟเป็น LED รอบคันทั้งคันแล้วเป็นระบบแท้เปลี่ยนทั้งชุดกล่องแซงคอนโทรลยูนิตแล้วของทุกชิ้นในรถคันนี้ brand new หมดสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในรถคันนี้ในส่วนของระบบเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการ pre-safe ก็คือในส่วนของ blind spot รถคันนี้ติดตั้งระบบ blind spot นะฮะเพิ่มเติมจากเดิมรถเองคันนี้ไม่มี blind spot เพราะว่ามัน E300 AMG option สมัยก่อนของ MB ไทยนะครับจะไม่มีออปชันตัวนี้แต่คันนี้ผมติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะบายสปอร์ตเปลี่ยนยกหมดเลยนะฮะในส่วนของหูกระจกฐานกระจกเลนกระจกซ้ายขวานะฮะกล่องคอนโทรลในส่วน
ฝั่งประตูซ้ายขวา2ฝั่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวโซน่าเรดาร์เซนเซอร์ในส่วนของมุมกันชนซ้ายและขวาของรถคันนี้พร้อมระบบ New Wiring แล้วก็โคดดิ้งให้ใช้งานได้สมบูรณ์คันนี้เป็นคันที่3ที่เราติดตั้งระบบ Blind Spot นะครับทั้งหมดของรถคันนี้นะฮะก็เรานำมารีวิวให้ชมนะฮะเป็นตัวทางเลือกนะฮะในการประกอบการตัดสินใจสำหรับรถรุ่นนี้วันนี้ขอลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ